ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเราชนชั้นขั้นกรรมกรทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อนทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อนจะแดดหรือร้อนเราก็ต้องทนสู้งานไม่เคยท้อถอยเงินเดือนจะน้อยเราก็ไม่บ่นแรงงานต่างด้าวเราทุกคนแรงงานต่างด้าวเราทุกคนจะสู้อดทนทำงานต่อไปหมู่เฮาคนขายแรงงานจากถิ่นฐานมาทำงานเมืองไทยเพื่อนๆต่างด้าวมากันไกลทั้งเราพม่ากัมพูชามากมายส่วนพวกผมนี่เป็นชาวไทยใหญ่โปรดจงเห็นใจแรงงานคนนายจ้างใจดีให้พวกเรานี้ทำงานเลี้ยงตนถึงหนักเบาเราจะสู้อดทนถึงหนักเบาเราจะสู้อดทนเพื่อนี้ความจนขอคนไทยเห็นใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่เราเรียกขานกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมพระโรงเข้ารายการวันนี้ชื่อว่าเพลงแรงงานต่างด้าวฟังภาษาไทยชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่านักร้องนั้นเป็นนักร้องเชื้อสายไทยใหญ่หรือคนไตที่ข้ามเขตมาจากรัฐฉานประเทศเมียนมาคุณจ่ายล้อมวุ่นศิลปินที่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะนำเรื่องราวของเขามาเล่าให้ฟังแต่ว่าขอยืมเพลงแรงงานต่างด้าวของจ่ายล้อมวุ่นมาพูดถึงประเด็นที่ตั้งใจจะสื่อสารกันในวันนี้ครับนั่นก็คือศิลปินขวัญใจแรงงานเมียนมาในชื่อที่รู้จักในฝั่งของสื่อมวลชนว่าเบิร์ดพม่าคุณอาซานี่อาซานี่สะกดตัว R ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ตัว Z A-R-N I อาซานี่เป็นใครอาซานี่ทำไมถึงได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเบิร์ดฝั่งพม่าชวนให้ฟังเสียงขับร้องของเขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวของอาซานี่ให้ท่านได้รู้จักบทเพลงที่จะฟังต่อไปนี้ชื่อว่า Away ครับวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลง Away จากศิลปินอาซานี่ขวัญใจผู้ใช้แรงงานเมียนมาในประเทศไทย
ได้เรียนในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ยกให้เรื่องราวของอาซานีเป็นเรื่องราวที่บันทึกถึงในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็มีโอกาสที่พานักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรไปลงพื้นที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดนตรีชุมชนในเขตของสมุทรสาครไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็ได้ยินเสียงของเขาอยู่เรื่อยๆผ่านลำโพงไปจนถึงการที่มีวงดนตรีวัยรุ่นเพลงของอาซานีมาคัฟเวอร์แสดงกันนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะได้เอามาเล่าในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแบ่งปันในเรื่องราวของอาซานีเอาละครับมาทำความรู้จักกันแบบรวบรัดก็แล้วกันนะครับคุณอาซานีชื่อของเขาในวงการการแสดงเนี่ยนะครับใช้ตัว R ตัวใหญ่แล้วก็ ZARNI แต่ว่าชื่อที่อยู่ในพาสปอร์ตชื่อที่เป็นบัตรประชาชนของเขาคือซานีเมียวเนียตนะครับ ZARNIMYONYUNT เกิดเมื่อ6กุมภาพันธ์ปี1978นับถึงวาระที่ออกอากาศทางรายการนี้นะครับก็คืออายุ45ปีเกิดที่ย่างกุ้งโตในย่านกุ้งนะครับแต่ว่าเป็นเขตที่ค่อนข้างจะลำบากหน่อยคือเขตทำเวทาวชิปแล้วก็มีครอบครัวที่มีพี่ชายเป็นนักร้องแล้วก็ส่งผลให้ซันนี่เนี่ยก็ได้สัมผัสกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กโดยเพราะได้มีโอกาสจับกีตาร์จนกระทั่งมีความสามารถดีนะครับไปสอบได้เกรด6จริงๆเขาเป็นคนที่รักการศึกษาแต่มีเหตุที่จะต้องเลิกล้มการเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าสอบตกนะครับก็หันไปเป็นกะลาสีเรืออยู่พักหนึ่งไอเซเลอร์ที่บอกกะลาสีเรือนั่นมันอาจจะไม่ใช่หล่อๆแบบป๊อปอายแต่ว่าชีวิตของคนเรือเมียนมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าลำบากโหดขนาดไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามพระผู้เป็นเจ้าเล็งเห็นว่าเสียงของเขามีเสน่ห์เพราะฉะนั้นก็ดึงกลับมาเป็นนักร้องโดยรวมตัวกับเพื่อนๆตั้งชื่อวงว่าวง Trees แล้วก็ไปเข้าตาค่ายเทปสำคัญของเมียนมาในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่คือค่ายยาดนาเมียงมิวสิกมีชื่อย่อว่า YDNM ถ้าเกิดใครมีโอกาสไปเที่ยวเมียนมาแล้วไปซื้อซีดีนะครับลองมองหา YDNM Canada Myeong Music ก็รับรองว่าเป็นงานดีๆทั้งนั้นอาซานีได้เข้าประกวด The Voice Myanmar ด้วยนะครับก็ได้รางวัลแล้วก็ในตอนหลังก็กลายไปเป็นจัดหรือเป็นกรรมการที่เป็นคอมเมนเตอร์ของรายการนี้มีอัลบั้มที่เขาได้บันทึกเสียงในสตูดิโอแล้วก็ตัดออกมาเป็นซีดีอย่างจริงจังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปี2001มาจนถึงปัจจุบันก็คือมี4แผ่นแล้วก็มีไม่รู้จะนับเป็นแผ่นได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีบทเพลงเนี่ยซึ่งเรียงต่อกันแต่มันอยู่ในโลกของดิจิตอลนะครับเมื่อต้นปี2023นี่เองก่อนหน้านั้นก็เป็นแผ่นเพลงที่เขามีทั้งนักแต่งเพลงมืออาชีพแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็แต่งเพลงด้วยนะครับแล้วก็เคยได้รางวัลเป็นนักร้องยอดนิยมนักร้องแห่งปีของเมียนมายาวนานมาตั้งแต่ปี2004ไปจนถึง2011นะครับเป็นรางวัลของทั้ง City FM Award รางวัลของค่ายอื่นๆแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีผู้คนหลังไหลติดตามมากที่สุดนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานี่มีแฟนเพลงเป็นล้านๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าเบิร์ดพม่าคงจะไม่ผิดนักที่จะยกให้กับอาซานีผมไปคุ้นเคยคำว่าเบิร์ดพม่าจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนลงข่าวถึงอาซานีและนักร้องหญิงอีก2คนเดินทางเข้ามาที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวนะครับมาปิดวัดเนี่ยแล้วก็มาดูกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวตอนหลังก็ไปเจอข่าวของเขาในวัดอื่นๆแถวสมุทรสาครแถวระนองแถวประจวบ
แปลว่าไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะครับเสียงของอาซานีกับผู้คนที่เป็นแรงงานที่ไปชุมนุมกันอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆแล้วก็คงจะมีออร์แกไนเซอร์ที่จัดหาการแสดงสดของอาซานีมาให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้รับฟังกันถึงจะไม่มีตัวอาซานีเสียงของเขาก็ยังมีบทบาทในชีวิตของผู้ใช้แรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ดีตัวอย่างคลาสสิกต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังผมไปฟังในหลายพื้นที่ในช่วงที่เราเรียกกันว่าสงกรานต์ซึ่งก็คือวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของพี่น้องในย่านอุษาคเนย์เมนแลนด์นี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งกัมพูชามาจนถึงฝั่งของพม่าพม่ามีงานที่เรียกกันว่าทิงยานเป็นเหมือนกับงานสาดน้ำสงกรานต์กันเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพลงที่เป็นธีมหลักของสงกรานต์ยาวนานมา 60-70 ปีที่แล้วนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้เองก็มีบทเพลงที่เป็นลักษณะของ EDM ซึ่งอาซานีบันทึกเสียงเอาไว้นะครับบทเพลงชื่อว่ามโยอานันลาไมแปลว่าเรามาเที่ยวรอบๆเมืองกันเถอะเป็นหนึ่งในธีมเพลงที่ดังผ่านลำโพงสะเทือนไปทั่วย่างกุ้งและเมืองอื่นๆในช่วงเวลาของสงกรานต์เมียนมารับฟังกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงประจำเทศกาลสงกรานต์เมียนมานะครับ Let's go around the city หรือในชื่อเมียนมาว่ามโยอันนันไลมายเสียงขับร้องของศิลปินอาซานีซึ่งรับใช้พี่น้องในฝั่งของเมียนมามาจนถึงพี่น้องแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเวลาที่จะมีการสาดน้ำสงกรานต์เนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพลงนี้กันอยู่เป็นประจำครับและคราวนี้คำถามว่าตอนที่อาซานีเข้ามาแสดงพลังเสียงมาปรากฏตัวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาร้องเพลงอะไรแบบไหนบ้างมีทั้งส่วนที่เป็นเพลงพม่าแท้กับเพลงที่เป็นเพลงไทยแต่ว่าเอาไปใส่เนื้อเมียนมานะครับตัวอย่างต่อไปนี้ผมก็ชอบมากๆเลยเพราะว่านอกจากอาซานีจะขับร้องเวลาที่มาประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มีพวกวงดนตรีวัยรุ่นของเมียนมาที่มหาชัยเอาไปคัฟเวอร์กันด้วยเพลงของนัสเสกเรานี่แหละนะครับเสกโลโซสมซานแต่ว่าเป็นบทขับร้องที่ถูกแปลงไปเรียบร้อยแล้วในชื่อของอาคูเคียงปาเมลมาดูนะครับว่าเสกจะกลายเป็นอาซานีได้อย่างไรแล้วก็ความชื่นชมโลโซที่ปรากฏอยู่ในฝั่งของแรงงานเมียนมาจะส่งผลกลับมาที่ความนิยมโลโซในฝั่งประเทศไทยอย่างไรรับฟังครับในช่วงนี้อาคูเคียงปีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสอาคูเคียงพยาเมลบทเพลงสมซานในเวอร์ชันเมียนมานะครับก็ขับร้องโดยอาซานีแทนเสียงและลายกีตาร์ของนาเสกโลโซเขานี่ก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายไทยเทศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคซาวิสเซียไม่ใช่แต่ตำนานอดีตที่เรามีคนโยเดียกับคนเมียนมาเขาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ในเรื่องของเพลงในเรื่องของโขนในเรื่องของศิลปะแต่ว่าในโลกปัจจุบันครับสื่อที่ไร้พรมแดนนะครับก็ทำให้การรู้จักบทเพลงอย่างสมสารก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมเคยฟังเนื้อไทยด้วยนะในผับของที่เมียนมาเขาเข้าใจว่าก็คงเป็นพวกน้องๆแรงงานที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เอาเพลงนี้จดจำไปเล่นกันนะครับอีกหนึ่งเพลงซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นเอกเหมือนกันแล้วก็กลายมาเป็นบทขับร้องภาษาเมียนมานะครับเพลงยอมของหินเหล็กไฟกลายเป็นซีตาพัชชา
จะเป็นยังไงมารับฟังครับจากเสียงขับร้องของอาซานี่ผีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสจากเพลงโด่งดังของหินเล็กไฟครับกลายมาเป็นสีตาปัจจาของอาซานี่พระเอกที่เราพูดถึงกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการวันนี้คือหัวใจของบรรดามิตรรักแฟนเพลงที่เป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับการที่จะอุดหนุนการที่จะไปสนับสนุนศิลปินก็มีหลากหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการให้เงินนะครับที่เป็นธนบัตรที่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยนะครับไปที่ตัวศิลปินหรือบางทีก็ซัพพอร์ตกันในวาระอื่นๆคราวนี้นอกจากบทเพลงที่เป็นเพลงไทยหรือเพลงที่ถูกเอามาประยุกต์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ศิลปินทุกคนอยากจะมีโอกาสทำก็คือการไปเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็พยายามจะข้ามเส้นของความหวาดกลัวอะไรพวกนี้นะครับออกไปก็สามารถสร้างงานได้เยอะพอสมควรนะครับตัวอย่างต่อไปนี้เป็นหนึ่งในงานอัลบั้มดังของเขานะครับ Artin 2มารับฟังแล้วก็มาให้กำลังใจว่าซันนี่สามารถที่จะเติบโตในสังคมนานาชาติได้ขนาดไหนจากพื้นฐานของบทเพลงร็อกในภาษาเวียดนามอาทินทูขอเชิญรับฟังครับวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเบิร์ดพม่าอาซันนี่นะครับกับบทเพลงอาทินทูที่จริงมีงานใหม่ๆที่มาเข้าสตูดิโอกันในปี2023ปีนี้นะครับอีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสเอามาให้ท่านผู้ฟังรับฟังได้ในวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็จะถือว่านอนตายตาหลับเหมือนกันครับคราวนี้นอกเหนือจากอาซานี่เนี่ยก็มีศิลปินหญิงนะที่เดินทางเข้ามาสร้างความสุขให้กับผู้ใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาจะเป็นคนเกาหลีจะเป็นคนฉานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทุกคนรักเธอหมดนะครับเธอชื่อมอนจูเป็นคนเมียนมาชาติพันธุ์มอนครับแล้วก็มีบทเพลงที่เรียกว่าแข็งแรงมากๆคือสร้างสรรค์โดยไม่จำเป็นต้องไปเอาสิ่งที่เป็นตะวันตกอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาใช้รวมไปถึงการที่มีทีมงานที่คอยติดตามถ่ายทำเธอเวลาที่ไปเที่ยวตามวัดตามโบราณสถานอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาผสมผสานจนกระทั่งกลายเป็นบทเพลงต่อไปนี้ครับชื่อว่าเปวสมุดหมอนนะครับก็คือการรำมอนร่วมกันและต่อเนื่องอีกเพลงหนึ่งเลยนะครับของน้องมอนจูศิลปินหญิงเชื้อสายมอนที่เข้ามามีบทบาทในวงการบันเทิงของผู้ใช้แรงงานเมียนมานะครับอีกหนึ่งบทเพลงต่อเนื่องจากป่วยสมุดหมอนนั้นก็เป็นเพลงแนวปลุกใจนะครับแล้วก็พยายามจะพูดถึงว่าคนมอนต้องรักชาติรักษาศิลปะวัฒนธรรมของเรารับฟังต่อเนื่องกัน2ชั่วโมงจากนักร้องฝ่ายหญิงเมียนมาเชื้อสายมอนที่มีบทบาทWhat?
ลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์